ุภชัยอัดสมศักดิ์ฟังแต่กลุ่มต้านกัญชาไม่ถามสธ.ลั่นทั้งโลกเห็นประโยชน์การเมืองวันที่2มิถุนายน2567 18:09 นสุภชัยอัดสมศักดิ์ฟังแต่กลุ่มต้านกัญชาไม่ถามสธ.แพทย์ที่รักษาคนป่วยลั่นทั้งโลกเห็นประโยชน์ชาเอาแต่ทฤษฎีมาบังคับวันที่2มิถุนายน2567นายสุภชัยจะสมุทรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ารับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการสมาคมราชวิทยาลัยและเครือข่ายภาคประชาสังคมราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด YNAC Youth Network Against Cannabis ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านไม่เอากัญชาตั้งแต่ต้นแต่ไม่นำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเพื่อรักษาตัวเองหรือแพทย์แผนปัจจุบันที่รู้คุณประโยชน์และนำมารักษาผู้ป่วยมาร่วมแสดงความคิดเห็นนายสุภชัยกล่าวต่อว่านายสมศักดิ์ฟังความด้านเดียวไม่รับฟังข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าใจเรื่องกัญชาสร้างความอึดอัดต่อข้าราชการประจำในกระทรวงการนำกลุ่มต่างๆที่ไม่เอากัญชามาร่วมรับฟังความคิดเห็นเป็นการผิดหลักการรับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยนายสุภชัยกล่าวอีกว่าแทนที่จะฟังความรอบด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทั้งหมดข้อมูลผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ยอมรับได้ในเรื่องกัญชาที่ใช้เพื่อการรักษาโรคเพื่อสุขภาพมีแพทย์แผนไทยที่เห็นประโยชน์ของกัญชาหมอพื้นบ้านนำกัญชามารักษาผู้ป่วยมีงานวิจัยจำนวนมากที่เกี่ยวกับข้องกับกัญชาโรควิจัยด้านกัญชาเพื่อสุขภาพและทางเศรษฐกิจการนำบุคคลที่ไม่เอากัญชามาแสดงความคิดเห็นจึงไม่เป็นธรรมเพราะกลุ่มดังกล่าวชอบเอาตำราเอาทฤษฎีมาข่มเหงบังคับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ต้องยอมรับว่ากัญชาเป็นนโยบายตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลปัจจุบันที่แถลงไว้เพื่อการแพทย์เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจจู่ๆจะเอาไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งนายสุภชัยกล่าวต่อว่าที่บอกว่าค่ารักษาคนที่ป่วยกัญชาสูงขึ้นจาก 3,000 ล้านบาทมาเป็น 20,000 ล้านบาทท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เอาข้อมูลนี้มาจากไหนจากสปสช.หรือกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันกัญชาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้30บาทได้มีผู้ใช้อยู่จะตอบคนไข้ผู้เป็นเจ้าของประเทศอย่างไรนายสุภชัยกล่าวอีกว่าการที่อดีตตรม.สาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลได้ออกประกาศเรื่องกัญชาเป็นการดำเนินการตามกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลและเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดของพ.ร.บ.ยาเสพติด 2522 มีใช่การออกประกาศตามอำเภอใจนายสุภชัยกล่าวต่อว่าช่วงนั้นคณะกรรมการยาเสพติดก็เห็นด้วยกับการปลดล็อกซึ่งท่านสมศักดิ์ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็เห็นด้วยผ่านมาไม่นานจู่ๆนายสมศักดิ์จะออกประกาศเพื่อยกเลิกประกาศดังกล่าวจึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเพราะประมวลกฎหมายยาเสพติดมีศักดิ์สูงกว่าประกาศกระทรวงที่รัฐมนตรีเตรียมจะออกจึงฝากท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายให้ดีๆอย่าทำผิดกฎหมายนายสุภชัยกล่าวอีกว่าสิ่งที่ประชาชนอยากรู้คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการสนับสนุนส่งเสริมและวิจัยในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเห็นประโยชน์จากกัญชาท่านน่าจะสอบถามความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขได้
แต่ดูเสมือนว่าท่านกลับฟังราชวิทยาลัยทางการแพทย์ซึ่งมีอคติกับกัญชามาตั้งแต่ต้นโดยไม่ได้นำความเห็นของหน่วยงานที่ท่านกำกับมาพิจารณาเลยขณะนี้ทั้งโลกได้เห็นประโยชน์ของกัญชาหลายประเทศจึงปลดล็อกกัญชาเพิ่มมากขึ้นเช่นเยอรมนีสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ปรับระดับกัญชาจากอยู่ประเภทเดียวกับเฮโรอีนก็เหลือเพียงเท่ากับยาโดปของนักกีฬานอกจากนี้ยอดขายกัญชาในสหรัฐอเมริกามีมูลค่ามากกว่าสุราและบุหรี่เหตุผลเพราะคนอเมริกันเห็นว่ากัญชามีประโยชน์จึงลดการดื่มสุราและสูบบุหรี่หันมาใช้กัญชานายสุภชัยกล่าวว่าสิ่งที่ท่านต้องชี้แจงให้ชัดเจนก็คือค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่และจำนวนเท่าใดที่เกิดจากผู้ป่วยจากการใช้กัญชายุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเปิดกว้างประชาชนสามารถเข้าถึงดังนั้นท่านต้องชี้แจงโดยละเอียดไม่ใช่มากล่าวอ้างกันลอยๆเวลานี้ยาบ้าและบุหรี่ไฟฟ้าเกลื่อนเมืองท่านควรหามาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนดีกว่าแทนที่จะมาทำเรื่องกัญชานายสุภชัยกล่าวต่อว่าขอเรียกร้องว่า 1. ขอให้ฟังความรอบด้านอย่าฟังความด้านเดียวจากฝ่ายที่ต่อต้านกัญชา 2. วิธีการที่ดีที่สุดมีช่องโหว่และว่างมีการเข้าถึงกัญชาโดยเฉพาะเยาวชนและที่สำคัญต้องออกพ.ร.บ.เพื่อคุมเข้มซึ่งอดีตรัฐมนตรีหมอชนน่านก็เคยดันผลดันพ.ร.บ.แล้ววันนี้เหมือนท่านทุบโต๊ะสั่งค้าราชการกระทรวงสาธารณสุขในอดีตข้าราชการเหล่านี้ก็เห็นด้วยประเทศไทยไม่ใช่ใช่เผด็จการวันนี้เป็นประชาธิปไตยทำโพ.ร.บ.เพื่อให้ประชาชนนับ5ล้านคนได้ใช้จึงขอร้องให้คณะกรรมการควบคุมไทยเตรียมถกวอลเลย์บอลเวิลด์จัดแมตช์พิเศษทีมชาติไทยกีฬาวันที่3มิถุนายน2567 17:16 น.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมคุยกับวอลเลย์บอลเวิลด์ลุ้นจัดแข่งแมตช์พิเศษทีมชาติไทยเอาใจแฟนวอลเลย์บอลความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024หลังจบการแข่งขันสนามที่2ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วในช่วงเช้าวันที่3มิถุนายน2567ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจะแข่งขันในระหว่างวันที่20-24มิถุนายน2567โดยจะนำทีม7ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรวมกับทีมเจ้าภาพเข้ามาแข่งในระบบน็อกเอาท์ไล่ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศ4นัดรอบรองชนะเลิศ2นัดและรอบชิงเหรียญอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้โดยมีกระแสข่าวว่าทีมสาวไทยอาจได้ลงแข่งขันแมตช์พิเศษนั้นล่าสุดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารอคุยกับวอลเลย์บอลเวิลด์ทั้งเรื่องเทคนิคการเตรียมสนามรวมไปถึงเวลามีจำกัดและทีมที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนบ้างเพราะทีมที่มาแข่งในครั้งนี้ก็ได้โควต้าโอลิมปิกแล้วทั้งนั้นต้องดูว่าชาติไหนวางแผนเตรียมตัวและมีเวลาในการแข่งขันแมตช์พิเศษหรือไม่ถ้าจะมีคงเป็นวันที่22มิถุนายนแต่ขอเวลาระยะถ้าทราบ8ทีมแล้วคงมีความชัดเจนของนัดพิเศษเราพยายามที่จะให้มีให้ได้เพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแต่ก็เข้าใจข้อจำกัดของทีมต่างๆรวมไปถึงข้อจำกัดของวอลเลย์บอลเวิลด์ด้วยสำหรับโปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในเนชั่นลีกสนามที่3จะไปแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11-16มิถุนายน67นี้โดยแมตช์แรกในวันพุธที่วันที่12มิถุนายน67นี้จะพบกับตุรกีเวลา16 น.
แมตช์ที่2วันพฤหัสบดีที่วันที่13มิถุนายน67พบกับบัลแกเรียเวลา 12:30 น.แมตช์ที่3วันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน67พบกับโปแลนด์เวลา 16:00 น.และแมตช์สุดท้ายวันอาทิตย์ที่วันที่16มิถุนายน67พบกับเยอรมนีเวลา 12:30 น.ทุกแมตช์ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD